แล้วจากที่ผมกําลังไล่ตอบคอมเมนต์ในช่องผมอยู่เนี่ยนะครับก็ไปเจอคอมเมนต์พี่ท่านหนึ่งเนาะเขาบอกว่าปัญหาของการเทรด forex คือหาโซนไม่เจอนะครับผมซึ่งปัญหานี้ผมเข้าใจได้เลยว่าเออบางครั้งเนี่ยทุกเทคนิคเรารู้หมดแล้วนะแต่จะหาโซนเล่นเนี่ยหาไม่เจอนะครับบางคนถามว่าโซนคืออะไรนะครับก็คืออย่างนี้เนาะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเออณนะตอนนี้ราคามันเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติมันมีแนวต้านตรงนี้แนวะรับตร,ตรงนี้ก่อนที่ราคาจะวิ่งเนี่ยเราก็ต้องตีโซนพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อดูว่าอ๋อถ้าสมม ก็มีโอกาสที่การมันจะวิ่งขึ้นได้ถ้าสมมติราคาเขามีการเบรกเอาลงมาแบบนี้ก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงแบบนี้ได้ในเองอันนี้คือวิธีการดูโซนนะครับคำถามคือตีโซนยังไงหาโซนยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมตอบให้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมก็อนนี้เป็นในส่วนของคู่เงิน GBP GPY Time ไวย์ไทม์เฟรมนาทีนะครับอันนี้คือใช้ได้ทุกคู่เงินใช้ได้ทุกไทม์เฟรมนะแต่ว่าผมมาสอนคู่เงินนี้แล้วก็ไทม์เฟรมนี้เพราะเป็นไทม์เฟรมที่ผมเล่นประจําอยู่แล้วเนาะทีนี้ครับ วิธีการดูโซนจริงๆแล้วผมแนะนําว่าควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้า15นาทีลงไปแล้วเนี่ยไม่ควรเล่นเพราะว่ามันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ยากนะครับบางท่านเนี่ยมีการดูไทม์เฟรมเล็กมากๆจนแบบห,หาจุดเข้าเล่นไม่ได้เลยโดนการาฟหลอกบ่อยมากเพราะว่าไทม์เฟรมนั้นนะมันคือไทม์เฟรมที่คอนเฟิร์มต่ำนะครับอะสมมุติตรงนี้เนาะอันดับแรกเลยที่ผมต้องชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่อนก็คือว่า เวลาเราตีโซนเนี่ยนะครับเราอยากไปตีแบบว่าอืตีโซนแนวต้านสี่ชั่วโมงตีโซนแนวรับสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปดูไทม์เฟรมสามสิบนาทีแล้วก็ไปตีเพิ่มแบบนี้ครับแนวต้านแนวรับแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าอ่นนี้สี่ชั่วโมงนะครับตีติดไว้อันนี้สามสิบเอ็มอันนี้สี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะครับเราเล่นไทม์เฟรมไหนเราควรดูแนวต้านไทม์เฟรมนั้นเนะะาะไอเห็นตรงเนี้ยครับผมดูสามสิบนาทีใช่ไหมก็โฟกัสแค่สามสิบนาทีก่อนเลย อันดับแรกก่อนจะเล่นได้เราต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าโซนใช่ไหมครับคำถามคือจะดูยังไงไม่ต้องดูยากเลยครับผมเราตีแนวต้านก่อนเราตีแนวรับก่อนตีจุดที่มันเป็นปัจจุบันก่อนมันก็ถามว่าเอาปัจจุบันตรงนี้ไม่ใช่เหรอโค้ชใช่ครับคุณพี่ตีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องมีการตีข้างบนตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะเพราะมันก็คือแนวต้านอีกชุดหนึ่งเนาะวิธีการดูโซนคือตีที่แนวรับแนวต้านแต่โฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคําถามคือ เราจําเป็นจะต้องตีโซนตรงนี้ไหมไม่จําเป็นครับเพราะอะไรเพราะโซนนี้เอาเสมือนง่ายๆนะครับเราเนี่ยยืนอยู่แล้วเพื่อนเรานะครับก็เดินผ่านใช่ทำไมผ่านครั้งหนึ่งมองซ้ายมือเอ้านี่ไงเราแต่เพื่อนไม่ทักทายนะฮะไม่เป็นไรครั้งที่2ให้โอกาสพอให้โอกาสกลับมาอีกมาเจอเราอีกมันก็ไม่ทักทายอีกเท่ากับว่าโซนนี้มันก็ไม่สําคัญแล้วเพราะเพื่อนยังเมินเราเลยนะครับเราก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนั่นเองเท่ากับว่านะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดกี่โซนครับเท่าที่เห็นนะตอนนี้นะคือโซนที่1 โซนที่2แล,แล้วก็โซนที่3นะครับเราโฟกัสที่แนวรับแนวต้านก่อนนะครับแต่ก็จะเห็นว่าแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะมีโซนเพิ่มเข้าไปอีกถ้าเราซูมออกมาใช่ไหมัโซนข้างบนตรงนี้อีกโซนหนึ่งนะครับเราตีที่แนวต้นานแนวรับนะครับเราก็โซนข้างล่างตรงนี้อีกโซนหนึ่งคำถามคือโค้ชแนวตรงนี้พี่ต้องตีไหมแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้ต้องตีไหมไม่จําเป็นนะครับเราโฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นเท่ากับว่าณตอนนี้จะได้ออกมาทั้งหมดกี่โซนครับโซนที่1 2 3 4สี่ แล้วก็ห้านั่นเองนะครับพอเราได้โซนทั้งหมดแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือเราต้องมาดูว่าโซนไหนควรเล่นคําถามคือจะดูยังไงนะครับเราดูจากในส่วนของระยะห่างระหว่างโซนนะครับระยะห่างระหว่างโซนยังไงครับสมงมิตรงนี้เลยนะผมก็วัดก่อนเลยอ่านะตรงนี้เนี่ยระยะห่างมันเท่าไหร่ประมาณ20่ิบบอืมน่าจะเล่นได้นะครับระยะทางที่ผมแนะนําก็คือ20ปิบปบบวกขึ้นไปแต่ถามว่าโซนนี้มัน20่ิบปบก็จริงแต่เล่นได้ไหมครับคําตอบคือ เล่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะราคามันเลนจิ้งมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ราคาอยู่ในกรอบไม่ควรเล่นเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นโซนนี้นะครับก็เขียนซะว่าเออ no trade zone เก็บไว้อย่างนี้ก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อโซนนี้คือโซนที่เราจะไม่เล่นนะอนาคตพอกราฟมันเบรก out โซนนี้ไปแล้วเราจะไม่ได้เล่นเนาะอาจจะมีวิ่งมาในรับตรงนี้เราก็จะไม่บายขึ้นเพราะเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะไม่เล่นนะครับทีนี้ข้างบนตรงนี้เหมือนกันเบี้ อันนี้แค่ประมาณสิบปีบนะั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าราคามันปิดเหนือแนวต้านตรงนี้เราจะบายได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะโซนไม่พอเนี่ยมันแค่สิบปีบนะประมาณ100จุดนะครับเนี่ยตัวเลข100คือ 100. จุด100จุดคือเท่าไหร่คือ10บปีบถามว่า10บปีบเนี่ยมันคุ้มไหมฮะเข้าเทดโดนค่าสเปดก็2องปีบแล้วเนาะไม่คุ้มนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเล่นก็เขียนว่าอืมโนเทดข้างบนตรงนี้เพิ่มก็ได้นะครับข้างล่างหละ่ะเล่นได้ไหมตรงนี้ครัป,ป,ปออนนนนี้ระะมาาณ20่่จเเเลลไดใยยก็ข ข้างหน้าตรงนี้เท่าไหร่ประมาณเขียนไว้นะครับ22เปปน่าจะเซลลได้ก็รอราคาเนี่ยปิดต่ํากว่าโซนนี้นะครับเราก็หาจังหวะเซลล์ที่เมื่อคนถามว่าเซล์ยังไงไปดูคลิปเบรกเอาที่ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าฟังคลิปนี้ให้จบก่อนได้เนาะใครที่อยากรู้ว่าต้องเล่นยังไงไปดูคลิปนั้นได้เลยที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเรามาดูการต่อเนาะว่าเราได้จุดแบบนี้มาแล้วก็ทาอะไรครับณตอนนี้เราก็ลอ๋อถ้าสมมติราคาเนี่ยมันปิดต่ำกว่าโซนนี้น่าจะเซลลลงมาได้นะครับ2 ท่ากับว่าข้างบนตรงนี้เราอาจจะลบโซนนี้ออกตรงนี้นะครับลบทิ้งไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะไม่เล่นโซนนี้อยู่แล้วไงก็เหลือโซนแค่นี้ครับกว้างๆนะนี่คือวิธีการตีโซนที่ข้างบนครับเราก็เห็นแล้วถ้าสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้ซ้ายมือมีโซนลงโล่งแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าบ่าได้ก็ทําอะไรครับก็วัดโซนสิจากแนวต้านถึงแนวต้านประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่6 4 6จุดนะครับเท่ากับว่ากี่เปปเท่ากับ64.6เปปส์นะครับก็เขียนได้เลยครับว่าข้างบนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ อะตัวเลขกลมๆครับ65ปิ๊ปบนะตีๆไปปัดให้ม,มันเป็นกลมนะครับอาจจะเขียนว่า65ปิ๊บเลนก็ได้ที่ผมชอบทําเมื่อก่อนนะก่อนที่ผมยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่เนี่ยผมจะเขียนแบบนี้แล้วก็มีการใช้เส้นตรงนี้ขึ้นมานะครับ arrow ปึ๊บนะเปลี่ยนเป็นสีดําสีแดงก็ได้นะครับแล้วก็ใส่หาง arrow ด้วยนะครับเอ๊กดผิดปึ๊บปบตั้งค่าผมจำไม่ได้แล้วว่าต้องทอํายังไงนะนี่สยสไตล์ครับ แล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้นี่ผมก็เขียนไว้เลยว่า65 piplet นะครับแปะไว้ตรงนี้หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับเขามีให้เขียนไว้เนี่ย65 pip เลยอันนี้คือในฟังก์ชันของ trading view นะครับเขียนได้อา้าไม่โพ่เพราะลืมเปลี่ยนสีนะสักครู่หนึ่งนะปรับเป็นสีดำนะครับนี่ปุ๊บแบบนี้เลยฮะเราก็ได้ข้อมูลแล้วอ๋อถ้าราคา out, เบรกเอาเหนือโซนนี้มัน65 p i p e นะเราอาจจะบายขึ้นได้ง่ายๆเลย เสร็จแล้วก็มาดูครับโซนถัดไปข้างล่างก็จะเป็นโซนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งลงมาปรับลงมาครับก็เขียนเลยว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้คือง่าย,ายๆนะครับก็วัดเลยครับประมาณเท่าไหร่45นะครับดูตัวเลขตัวนี้อันนี้มัน4ี่ร้อยห้าสิบหมายความว่ามันคือจุดนะเติมท่าที่เปไปตัวหนึ่งคือ45่สิบห้าปบก็เขียนครับอันนี้คือ45่สิบห้าปีเบลปั๊บปั๊บปั๊บจบเลยแค่นี้ข้างบนตรงนี้อาจจะทําให้มันสวยเหมือนกันก็ได้เนาะ ข้างบนนี่ยีองนะครับแต่พอเขียนแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะก็อาจจะย้อนกลับไปเอาเหมือนเดิมก็ได้เอาเป็นแบบนี้ก็ได้แปะไว้นะครับไม่ต้องยุ่งยากมากประมาณนี้เท่ากับว่านี่คือโซนทั้งหมดที่เรารอเซตอัพง่ายๆแค่นี้เลยนะครับคุณพี่เนาะเราเนี่ยตีแบบนี้หาแบบนี้แล้วหน้าที่ของเราตอนนี้คืออะไรครับเรารอเราเวทนะฮะเรารออย่างเดียวรอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือโซนนี้เพื่อหาจังหวะบายขึ้นห5สิบเลหรือ ปิดต่ำกว่าโซนนี้เพื่อหาจังหวะเซลล์ลง45ปีเปรน,นะครับคำถามคือแล้วโซนนี้พี่ควรเล่นไมโครจริงๆผมว่าไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้เพราะอะไรครับเพราะเรารอชัวชีวเลยก็ได้นะตรงนี้นะข้างล่างตั้ง45ข้างบนตั้ง65เราก็แค่รอข้างบนข้างล่างก็ได้ตรงนี้อาจจะไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับสมมติอ่ะได้ไปโซนกว,ว้างๆว่าโนเทรียโซนตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ระยะทางประมาณ50ปีบตรงนี้ก็ไม่เล่นนะครับเราก็รอเลยครับรอให้ราคาเบรกเอาแบบนี้ครับปุ๊บเมื่อราคาเบรกเอาแล้วด้เห็นว่าเราเคยค สืบภาพพรบเลน,นะครับเราสามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงตามเทคนิคที่เรียกว่าเบรกเอาล์นั่นเองเนาะตามที่ผมบอกเลยครับไปดูคลิปนั้นได้แต่ฟังคลิปไม่ให้จบก่อนเดี๋ยวผมทาตัวอย่างเพิ่มให้ดูอีกทีหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆสมมติย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งครับถ้าสมมติราคามันมีการเบรกเอาล์ขึ้นแบบนี้ละ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะน,นี้คือผมวาดให้ดูนะเพราะว่าการาฟมันวิ่งลงเนาะไม่ได้วิ่งขึ้นถ้าราคามันมีการเบ,บรกเอาล จุดนี้เราก็สามารถจะเข้าบายได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะซ้ายมือเป็นโซนโลงบวกกับโซน65ปิบเลนนะครับก็สามารถจะเก็บกําไรได้แต่ข้อเตือนที่ผมต้องเตือนเลยก็คือโซนเนี่ยมัน65ปิบเลนก็จริงแต่เราอย่าไปทํากําไรเต็ม65ปิบเลนนะครับ65ปิบให้เอาสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ขอประมาณสัก30ปิบน่าจะไม่ยากจนเกินไปอย่างลรเนี่ครับ45ปิบเราขอแค่ประมาณเท่าไหร่ ยี่สิบก็ขอกางๆตรงนี้ก็พอนะครับเพราะจำไว้เลยว่าราคาอาจจะไม่ต้องวิ่งถึงโซนข้างล่างเสมอร้อยเปอร์เซ็นราคาจะไม่ต้องวิ่งถึงโซนข้างบนเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับมันอาจจะวิ่งแค่ตรงกลางตรงนี้แล้วลงนี่คือสาเหตุที่บางครั้งนะครับเวลาเราเข้าบายเสร็จปุ๊บราคามาแค่นี้แล้วกลับตัวลงเพราะอะไรครับเพราะราคาไม่จำเป็นจะต้องวิ่งถึงโซนเสมอเนาะอ่ะเป็นตัวอย่างเพิ่ม,เต,มเติมนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่ะตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ XAUUSD หรือว่าทองคำเนะาะ time frame 3 0 m นะครับเพ มันใช้ได้ทุกไทม์เฟรมนะครับเอาเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วกันจะได้เห็นว่ามันใช้ได้ทุกไทม์เฟรมนะครับณนะตอนนี้เราก็หาเลยครับวิธีการตีโซนให้มันดูสวยงามเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราก็ดูว่าอืณนะตอนนี้ราคามันอะไรอยู่มันไซด์เวย์อยู่ครับก็ตีเลยแนวต้านแนวรับเราตีแค่เนื้อเทียนก็พอนะครับไม่ต้องเอาให้มันโดนไซด์เทียนครอบคุมทักอย่างนี้ไม่ค่อยสวยงามนะผมชอบอะไรที่มันเล็กๆสั้นๆง่ายๆเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเห็นว่าอื เราได้โซนหนึงนี่โซนหนึ่งแล้วนะครับมาดูอีกโซนหนึ่งผมบอกว่าอะไรนักตีที่แนวรับใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามันมีโซนนี้เพิ่มเติมอีกโซนหนึ่งนะตรงนี้มีแล้วอ่าใช่ตรงนี้ก็มีมาอีกได้แล้วนะครับทีนี้เราก็เห็นละอืมข้างบนก็จะมีแนวต้านนึงอีกโซนหนึ่งนะครับแล้วมีข้างล่างไหมข้างล่างข้างล่างโอ้อยู่ไกลมากนะครับประมาณนี้เลยซึ่งณตอนนี้ก็ได้โซนทั้งหมดกี่โซนครับโซนที่หนึ่งโซนที่สองสามแล้วก็สี่นะผมซึ่งจะเห็นว่าโซนไหนที่มันน่าเล่นครับ โซนนี้ไงทาไมอ่ะมันกว้างครับผมโซนนี้น่าเล่นไหมไอโซนกลางเล็กๆเนี่ยไม่น่าเล่นครับโซนนี้ล่ะก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ข้างบนนี้เล่นได้ไหมอาจจะเล่นได้นะครับเท่ากับว่าเรามีโซนที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ2โซนนี้นะครับทีนี้เราก็ซูมเข้ามาใกล้ๆครับซูมเข้ามาจะเห็นว่าโซนตรงนี้มันใกล้กันเกินคําถามคือเราจะเป็นจะต้องตีโซนแบบนี้ไหมคําตอบคือไม่ครับแล้วจะลบตรงไหนล่ะลบตรงนี้ทิ้งก็ได้ครับคุณพี่เพราะอะไรเราต้องโฟกัสที่แนวรับที่ล่าสุดเท่านั้น ตรงนี้ล่าสุดไหมล่าสุดแต่เราไม่จะเปต้องตีแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราตีโซนแบบนี้หมายความว่าเรากำลงังรอให้ราคาเนี่ยเขาปิดต่ํากว่าโซนนี้เราจะเซลลลงมาซึ่งมันเซล,ลไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันติดแนวรับนะครับเราก็ทําอะไรละ่ะเราก็ทําการลบโซนทนิ้งเท่ากับว่าก็ได้โซนนี้กว้างๆออกมาครับเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยว่าอะไร no trade zone ทำไมถึง no trade zone ครับทำไมถึงเล่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าราคามันทําอะไรครับ ranging sideways ครับ จะขึ้นขึ้นไม่ได้จะลงลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดไไดแบบนี้ครับราคามันอยู่ในกรอบเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเราไม่ควรเลนทีนี้เราก็เห็นแล้วอ่าถ้าสมมติราคามันปิดเนโซนนี้เส้นสีดำเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะบายขึ้นไปได้เพราะว่าอะไรทอดซ้ายมือไปโซนโลงลงนะครับก็ประมาณเท่าไหร่60สิปิ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนแบบ GJ แบบนี้ได้เลยเนาะก็ี้มาก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่หลากปึ๊บๆๆ๊ก็เขียนไปเลยครับว่าข้างบนเนี้อยู่ที่ประมาณ60ปิบรับ เราก็จะเขียนประมาณนี้ได้ส่วนข้างล่างล่ะข้างล่างนะผมว่ามันไกลไปนะก็อาจจะอืมเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันไกลไปนิดนึงเนาะไกลามากนะครับปปป๊โอ้โหประมาณเท่าไหร่เนี่ยข้างล่างนี่ผมว่าน่าจะประมาณร้อยปีป่ะสองร้อยปีป่ะครับโอโ้ประมาณสองร้อยห้าสิบปนะครับก็เขียนไ้เลยข้างล่างสองร้อยห้าสิบปเลนนะครับทีนี้ข้างบนมันไม่ค่อยสวยเนาะก็ลบทิ้งก็ได้ครับแล้วก็ไปเขียนแบบนี้เอาก็ได้ปปป๊เขียนว่าเท่าไหร่นะหกสิบปีเลนนะครับแบบนี้ได้เลย เราก็รู้แล้วอ๋อนะตอนนี้ถ้าสมมติราคามันเบรกอาเหนือโซนนี้เราก็จะบายขึ้นได้เพราะว่าโซนพอถ้าราคาเบรกอาต่ำโซนนี้เราก็จะเซลล์ลงมาได้เพราะว่าโซนพอก็รอราคามันทนําทรงแบบนี้ครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าบางคนบอกอืมมันเบรกอาแล้วนะโค้ดจริงๆรแล้วเพจนี้ยังไม่ใช่เบรกอานะครับเพราะอะไรเพราะมันกล้ามเก่งครับทำไมถึงกล้ามเก่งละ่ะผม z o มเข้ามาให้ดูนะให้เห็นภาพชัดๆ ถ้าบางคนเขาตีแนวรับแบบนี้เบรกเอาหรือยังเบรกเอายังไม่เกิดถ้าบางคนเขาตีแบบนี้อันนี้ชัดเจนเลยครับยังไม่เบรกเอาเพราะนั้นเราต้องระวังเนาะจุดนี้นะครับก็รอไปก่อนจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคามันก็วิ่งลงได้นั่นเองแต่ว่าเราได้ไม่ได้เพราะมันไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้ราคาลงมาเยอะแล้วถามว่าเซลได้ไหมอาจจะเซลยากนิดนึงเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วต้องรอให้ราคาเนี่ยลีเทสโซนก่อนนะครับจุดนี้ราคากลับคืนไปตามแผนเราเลยเราคืออะไรครับถ้าราคาปิดในโซนนี้ได้เราจะหาจังหวะเข้าบายเพราะว่าซ้ายมือ เป็นโซนที่โล่งๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะบายได้ก็เข้าบายครับผม stop loss ก็ประมาณสักเท่าไหร่เดียวเอาไว้ในโซนก็ได้ประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาประมาณนี้เอาไว้ในโซน tp ก็1ต่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอปรับโซนก่อนปึ๊บ ah tp ประมาณ1ต่อนหนึ่งตรงนี้เก็บก่อน,นสั้นเราไม่ต้องไปหวังถึงข้างบนนู่นนะครับเอาแค่สั้นๆก็พอประมาณนี้นะครับก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองก็เห็นว่าอมืมันขึ้นไปได้เยอะนะแต่ว่าต้องเข้าใจเนี่ยบางครั้งนะครับ โซนทั้งหมดตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้ถึงข้างบนเนี่ยมัน60ปิ๊บก็จริงแต่ราคาจะวิ่งมาแค่นี้ก็ได้แล้วกลับตัวลงอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึงข้างได้นะครับคือตัวอย่างเนาะบางครั้งการาฟถึงแต่บางครั้งการาฟก็ไม่ถึงนะครับอาจจะโดน SL ก่อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเทรดนี้ถือว่าโชคดีที่การาฟเนี่ยมันไปถึงให้ช่วงนี้ก่อนที่มันจะวิ่ง SL นะครับนี่คือวิธีการตีโซนง่ายๆคลิปนี้ไม่ได้มีเทคนิคการเทรดเลยแยะแต่ว่าผมว่านี่คือหนึ่งในข้อมูลที่จะช่วยให้เราเนี่ย เทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่อยากเรียนรู้ลึกกว่านี้อยากได้เทคนิคการเทรดเพิ่มเติมด้วยผมมีคอร์สเรียนให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. กซ์ไซต์อณ t o มีของแท่งเทียน a n d l ดเท n แนวรับแนวต้านสต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e นต์รการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ห้ดดัาจุเเเทททผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็น อินดิเคเตอร์แม้แต่เรียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระดับต้าแล้วก็การอ่านไพรเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราในนีงในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะครับผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง3 1ธเทันวาคม, 3, าคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000แน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่านวาคมถึง31ธัทนวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครคอร์สเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ a mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสไพด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหาไ,ได้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแงงอดเไยว์ย ถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทําคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพะ่ะนนใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวครัมันแพงจนเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคาตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ถักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบบ้านะครั อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึปดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรูอยอย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Titikk หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชฟองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ my set ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมมาากนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ mjopo นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5 5 9 9นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ ความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะเทรดแบบงงปะปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนไปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับเราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแนะ่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าครอดนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจ สแกนเคยลโคดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ